เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆทีเดียวสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตเรตติ้งพุ่งขึ้นทุก EP จึงทำให้แฟนคลับจิ้นเชียร์คู่พระนางเบลล่ารานีกับโป๊ปธนวัฒน์หนักมากอยากให้เป็นคู่จริงเนื่องจากสถานะโสดเหมือนกันทั้งคู่ล่าสุดได้มีโอกาสเจอเบลล่าไม่พลาดจ่อไมค์ถามถึงประเด็นดังกล่าวนี้โดยเบลล่าเผยว่าแฮปปี้ละครเรตติ้งขึ้นสูงเรื่อยๆมันแน่นอนอยู่แล้วที่จะมีความสุขเพราะว่าเราทุ่มเทกันนานมาก1ปีกับ8เดือนเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเราเล่นหลายคาแรคเตอร์คือแทบเป็นไบโพล่าแอบหวังอยากจะได้เรตติ้งเลข2หลักบอกขำๆจดไว้เลยได้เลข2หลักจะเลี้ยงข้าวนักข่าวเลยถามว่ามีไปมูบ้างไหมก็ไม่ได้มูอะไรแต่ก็มีการไปไหว้พระพรหมในวันแรกก่อนออนแอร์ตอนแรกก็ไม่ได้ไหว้แต่พอนึกถึงได้ก็ไปแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าชื่อเทพกับละครก็ตรงกันคือเราไม่ได้บนเรียกว่าขอพรดีกว่าให้พระพรหมท่านลิขิตมาเลยส่วนมีความเชื่อไหมตนก็บอกว่าก็คือความสบายใจเชื่อว่าถ้าเราทำดีๆตอบแทนอะไรให้กับประเทศเดี๋ยวมันก็จะถอนกลับมาเองบอกดีใจกับปรากฏการณ์ถนนโล่งคนมีความสุขกับการดูละครของเราสำหรับกระแสจิ้นกับโป๊ปก็กลับมาแล้วและหลายคนก็ยังจับเชียร์ให้เป็นแฟนกันด้วยตัวเองก็ยังไม่ได้อ่านฟีดแบ็กเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมเรารู้จักกันมานานรู้จักนิสัยใจคอจริงๆมันก็เห็นกันทุกมิติไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรกันก็เป็นกัลยาณมิตรถ้าหากเขามีใจก็ลองไปถามพี่เขาดูส่วนจะลุ้นขึ้นไหมตนว่าไม่จำเป็นต้องมีสถานะหรอกส่วนเรื่องไปทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินมีคนมาร่วมด้วยเยอะประมาณ4ล้านเยอะสุดเท่าที่เคยทำมาเป็นงานใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือทำเองบอกวันนั้นทีมดีมากงานเลยเป็นไปด้วยดีไม่วุ่นวายตนก็ตั้งจิตขอให้ทุกอย่างราบรื่นให้บุญกุศลส่งถึงทุกคน